สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับพบกันต่อนะคะกับสมการปักหลัก10ร่างใหม่ระยะยาวนะรู้สึกว่าแผนกล่างจะไม่เดินเลยนะคะดังนั้นก็นำสูตรใหม่มาฝาก16มิถุนายนปีพุทธศักราช2567ใครรักใครชอบก็มาดูมาชมสูตรคำนวณหลัก10บน2ครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกกับหลักหน่วยล่างค่ะการพิจารณาอย่างไร6บวก6ได้12 12บวก3ก็เป็น15 15บวก9ได้24ใส่4 4บวก1ได้5 5บวก4ได้9 9บวก1ได้10ใส่0เราดูที่ล่างของงวดถัดมาออก395 395และ43เลข4มาตำแหน่งหลัก10ล่าง10บน2ครั้งบวกหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง9บวก9เป็น18 18บวก5ได้2323บวก3ได้26ใส่6 6บวก1ได้7 7บวก4เป็น11ใส่1และ1บวก1ได้2ดังนี้ออกอะไรคะ603และ79 603และ79ดูที่ล่างนะคะหลัก10ล่างก็คือเลข7มาถัดมา0บวก0บวก3บวก9ได้12ใส่2 2บวก1ได้3 3บวก4ได้7 7บวก1ได้8ออกอะไรคะ626และ78อันนี้แถมล่างด้วยต่อมาหลัก10บน2ครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างเหมือนกัน2บวก2บวก6ได้10 10บวก8เป็น18ใส่8 8บวก1ได้9 9บวก4เป็น13ใส่3และ3บวก1ก็ได้4ต่อมารัฐบาลไทยออกอะไรคะ481และ90 481และ909มาที่หลัก10ล่าง10บน2ครั้งบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่าง8บวก8เป็น16บวก1เป็น17ใส่7 7บวก1ได้8 8บวก4เป็น12ใส่2 2บวก1ได้3รัฐบาลไทยงวดต่อมาออก598แล้วก็79เลข7มาที่หลัก10ล่างต่อมารัฐบาลไทย5บวก9บวก8นะคะไม่ใช่สิหลัก10บน2ครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง9บวก9เป็น18 18บวก8ได้26 26บวกกับ9ได้35ใส่5 5บวก1ได้66บวก4ได้10ใส่0และ0บวก1ได้1ดูล่างของงวดต่อมาออกไรบนออก116ล่างออก17 1มาที่ตำแหน่งของหลัก10ล่าง10ล่างระยะยาวใหม่หลัก10บน2ครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง1บวก1บวก6ได้8 8บวก7เป็น15ใส่5 5บวก1ได้6 6บวก4ได้10ใส่0 0บวก1ก็ได้1ออกอะไร690และ60นะเลข6มาหลัก10ล่างแถมเลข0มาหลักหน่วยล่างด้วยพิจารณากันต่อไปตำแหน่งของหลัก10บน2ครั้งบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างเหลือแค่หลัก10 2ครั้งคือ9บวก9เป็น18ใส่8 8บวก1ได้9 9บวก4เป็น13ใส่3และ3บวก1ได้4ค่ะงวดที่ผ่านมาออกอะไรฮะ593 593และ42หลัก10ล่างคือเลข4มาทีนี้หลัก10บน2ครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง9บวก9เป็น18 18บวก3ได้21 21บวก2ได้23ใส่3 9บวก9เป็น18 18บวก3ได้21 21บวก2ได้23ใส่3 3บวก1ได้4 4บวก4ได้8และ8บวก1ได้9คือผลลัพธ์ของสมการจดสูตรและแคปเจอร์นะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ